ท่านรัฐมนตรีจุติตอบครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายจุติไกรฤกษ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอตอบประทุถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านมุกดาพงสมบัติซึ่งมีความห่วงใยในเรื่องที่อยู่ที่ทำกินของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากผมเข้าใจนะครับในความทุกข์ของคนที่เป็นส.ส.ที่มีความลำบากในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งแล้วก็มีความอึดอัดว่าเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่เดินหน้าได้ไปตรวจสอบเรื่องนี้และอยากจะรายงานให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทราบนะครับเพื่อได้ทราบเป็นเหตุผลและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้วก็จะได้ติดตามแก้ไขปัญหาท่านต่อไปประเด็นก็อย่างที่ท่านได้เรียนมาครับว่านิคมสร้างตนเองคืออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนั้นจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองท้องที่อำเภออุบลรัฐเนี่ยพุทธศักราช2528ครับแล้วหลังจากนั้นวันที่7เมษายนพุทธศักราช2536นะครับท่านตรีมีมติให้จำแนกพื้นที่ป่าไม้ออกมานะครับบ้านโคกสูงบ้านดงเป็นพื้นที่ 8,516 ไร่ซึ่งในปีพุทธศักราชขณะนั้นเนี่ยที่มอบให้เป็นกรมประชาสงเคราะห์นะครับเป็นนิคมปรากฏว่าในปี2536หลังจากนั้นไม่นานกรมประชาสงเคราะห์ก็เปลี่ยนมาสังกัดจากกระทรวงมหาดไทยมาเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนะครับก็เชื่อว่าร่างกฤษฎีกาเสนอครม.ออกพระราชกฤษฎีกานั้นก็คงจะมีปัญหาในการข้าราชการคงจะต้องย้ายจากกรมประชาสงเคราะห์หน่วยงานเดิมมาอยู่สังกัดกระทรวงแรงงานหลังจากนั้นแล้วปรากฏว่ากรมประชาสงเคราะห์เนี่ยก็ได้ทำเรื่องที่จะเตรียมออกพระราชกฤษฎีกาแล้วปรากฏว่าใช้เวลาประมาณ4ปีครับปีพุทธศักราช2540ได้ไปตรวจสอบพื้นที่ให้ตรงกับพื้นที่จริงเดินสำรวจนะครับใช้เวลาประมาณ5ปีเสร็จปี2545ในขณะที่ปี2545จะเสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกาให้สมบูรณ์พร้อมแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก็ปรากฏว่ากรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้นนะก็ปรับมาเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกเป็นกระทรวงที่3นะครับผมเชื่อว่ามันคงหลุดไประหว่างที่เปลี่ยนตัวกระทรวงเปลี่ยนชื่ออธิบดีเปลี่ยนผู้บริหารอย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ทราบว่าก็มีการลาออกไปเกษียณไปก็ไม่มีใครติดตามนะครับฉะนั้นเมื่อเรื่องกำลังทำจะมาให้ดีๆแล้วปรากฏว่าแก้เสร็จเรียบร้อยจะทำอะไรก็ตามเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าปี2560จะทำต่อได้ไหมก็ปรากฏไปดูในแง่ของข้อกฎหมายปรากฏว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของร่างรัฐธรรมนูญปี2549ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวเราจึงไม่สามารถจะหยิบยกไอ้งานของรัฐธรรมนูญฉบับ2549มาต่อเนื่องในปี2560ได้นั่นก็อยากจะกราบเรียนท่านว่าตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องกราบเรียนท่านตรงว่าต้องนับศูนย์เริ่มต้นหนึ่งใหม่นะครับฉะนั้นก็บอกว่าการจะออกพระราชกฤษฎีกาให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายใหม่อีกหลายข้อจะต้องทำนะครับผมจะลำดับให้ท่านฟังนิดหนึ่งว่ามีประมาณกี่ขั้นตอนนะครับกระบวนการก็คือ1การจะออกพระราชกฤษฎีกาใหม่เนี่ยเพื่อให้ราษฎรนั้นมีที่ดินทำกินได้ถูกต้อง 8,516 ไร่เนี่ยต้องจัดทำร่างซึ่งมีประมาณแค่3มาตราตรงนี้อาจจะไม่ได้ใช้เวลามากเท่าที่ควรแต่วันนี้มีกฎหมายใหม่เพิ่มขึ้นมาคือว่าราชการนั้นต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือจะต้องไปตรวจสอบแผนที่แนบท้ายให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของพื้นที่จริงนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันแล้วก็เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับเรื่องแล้วรับหลักการแล้วก็จะส่งเรื่องนี้ไปให้กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณานะครับเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วส่งกลับมาให้คณะรัฐมนตรีเมื่อเห็นชอบก็สามารถส่งไปประกาศบังคับใช้ได้นั่นนี่คือขั้นตอนที่อยากจะกราบเรียนท่านในขณะนี้ครับว่ามีขั้นตอนอย่างนี้แต่ว่าก็ตั้งใจที่จะทำ
แล้วก็อยากจะกราบเรียนท่านว่าเมื่อเป็นผลเช่นนี้ผมเข้าใจถึงความทุกข์ยากของพี่น้องนะครับที่รอกันมานานผมทราบดีว่าสมัยผมเป็นเด็กๆผมเคยตามบิดาผมไปที่นิคมทุ่งสารจังหวัดพิษณุโลกปีพ.ศ.2552ผมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมผมเพิ่งไปมอบโฉนดให้เขา2562 50ปีผมก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นจังหวัดอื่นอำเภออื่นก็พยายามจะทำทุกอย่างที่จะให้สำเร็จนะครับเบื้องต้นก็อยากจะกราบเรียนท่านงี้ว่าหลังจากที่โควิดเนี่ยซาลงก็ผมจะไปลงพื้นที่พบกับท่านกับพี่น้องประชาชนด้วยตนเองนะครับไปยืนยันเจตจำนงว่าเราจะทำให้สำเร็จให้ได้นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยผมก็จะมอบท่านทิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับมอบผู้ปกครองนิคมซึ่งจะต้องคงจะต้องตั้งภายใน 2-3 เดือนนี้แล้วก็มอบผู้ตรวจการกระทรวงประสานงานกับท่านส.ส.อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเดินเรื่องนี้เดินไปได้อย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยต้องเรียนกับท่านตรงๆว่าปัญหามันคือต้องมีงบประมาณในการจัดทำเดินสำรวจ 8,516 ไร่ใหม่ซึ่งงบ64เนี่ยไม่มีจะต้องขอในปีงบ65แต่สิ่งที่เราจะทำให้ก่อนโดยที่เราไม่ต้องรองบประมาณคือการร่างพระราชกฤษฎีกาขั้นตอนอะไรให้เสร็จก่อนแล้วเมื่อได้รับงบประมาณปี65แล้วก็จะดำเนินการสำรวจให้เร็วที่สุดนะครับก็เลยกราบเรียนให้ทราบครับจุติครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติผมคิดว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าตอบความจริงกับท่านนะครับผมไม่ต้องพูดเอาใจว่าอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่าความจริงก็คือความจริงสิ่งที่ผมถามข้าราชการที่มารายงานเนี่ยผมถามคล้ายๆกับท่านว่าทำไมต้องให้ชาวบ้านเขารอขนาดนั้นมีวิธีลัดที่จะทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับประเด็นนี้คือทุกคนถูกบีบบังคับด้วยขั้นตอนของกฎหมายซึ่งต้องทำถ้าไม่ทำแล้วเนี่ยกระบวนการไม่ถูกต้องมันก็จะไม่กรมที่ดินก็จะไม่สามารถออกโฉนดให้ได้ฉะนั้นสิ่งที่จะกราบเรียนท่านให้สบายใจได้คือว่าเราจะไม่รองบประมาณที่จะเดินสำรวจซึ่งจะต้องมางบประมาณปี65นะครับแต่สิ่งที่เราจะทำได้เลยคือขณะนี้คือทำเลยคือจัดทำร่างนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยระหว่างนี้ทำได้เลยนะครับส่วนการที่จะต้องใช้เวลาคือเรื่องของตรวจสอบพื้นที่ 8,516 ไร่ถึงแม้ว่าประชาชนจะรับรองมาแล้วส่วนหนึ่งแต่นั้นไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปเดินสำรวจด้วยตนเองอีกรอบนึงถึงจะให้เจ้าหน้าที่สามารถเซ็นรับรองได้ฉะนั้นขั้นตอนที่จะช้าคืออยู่ที่ตรวจสอบพื้นที่จริง 8,516 ไร่ข้าราชการท่านทีมงานที่มารายงานผมบอกว่าเชื่อว่า 2,564 เสร็จผมไม่เชื่อครับว่าเสร็จที่ผมไม่เชื่อเพราะผมคิดว่าถ้าเมื่อต้องรองบประมาณจะเดินสำรวจก็ต้องเป็น1ตุลาคม2564ถ้าเผื่อใช้เวลาตรงนั้นประมาณสัก6เดือนไม่เกินเสร็จกระบวนการเอาเข้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่เกิน18เดือนจากนี้น่าจะคลอดออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราก็ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจแต่ผมเรียนท่านให้ความมั่นใจว่าที่ผมจะไปดูด้วยตนเองนั้นไม่ได้เอาใจอะไรหรอกแต่ว่าจะให้เห็นว่าคนเป็นผู้แทนราษฎรมาจากประชาชนก็ต้องเอาจริงเอาจังในทุกของเขานะครับประโยชน์ของเขาก็จึงบอกว่าขณะที่ยังไม่มีผู้ปกครองนิคมเราก็จะมอบอธิบดีมอบผู้ตรวจราชการกระทรวงแล้วก็เมื่อมีผู้ตรวจผู้ปกครองนิคมแล้วเขาจะทำงานกับท่านได้อย่างใกล้ชิดในพื้นที่นะครับไม่กราบเรียนท่านประธานว่าจะไม่มีอะไรรอช้าอะไรที่ทำได้จะทำก่อนอะไรที่ข้ามขั้นตอนไม่ได้เพราะเป็นกฎหมายก็ต้องเคารพกฎหมายครับท่านนั้นก็ขออนุญาตที่อาจจะไม่ถูกใจที่ได้ยินแต่ว่าเป็นความจริงที่อยากจะกราบเรียนครับขอบพระคุณครับครับเป็นการ